เดี๋ยวไปที่อีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดจํากันได้นะครับเรื่องพรบรประชามติก่อนหน้านี้มันต้องสองชั้นสสเนี่ยเขาอยากแก้ให้เป็นหนึ่งชั้นโหวตผ่านมาพอไปชั้นสอวอบอกว่าต้องกลับไปเป็นสองชั้นเหมือนเดิม,มหลังจากนั้นกลับส่งมาที่สภาล่างก็คือสอสอปรากฏก็ยันยังอยากจะให้เป็นกลับไปเป็นหนึ่งชั้นพอถึงขั้นนี้เนี่ยก็เลยจะต้องมาตั้งกรรมธิการร่วมกันเพื่อศึกษาก็ ตั้งมาสส14คนสว14คนก็เลือกกันมาแล้วและหลังจากนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มาประชุมกันนัดแรกนัดแรกแน่นอนก็ต้องเลือกประธานกรรมธิการเพื่อมาศึกษาถูกไหมฮะรปรากฏว่ามันก็เกิดเรื่องวุ่นๆครับ,รบเพราะโหวตไปโหวตมาเนี่ยกลายเป็นว่าทางฝั่งสวเขาได้และฝั่งสวเนี่ยก็ บางคนก็ยังตีตราคอราหาหอยู่ว่าเป็นสวสายสีน้ําเงินใช่ไหมก็อม,อมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเข้าทางใครหรือไม่ไปเข้าทางพักการเมืองไหนหรือเปล่าบรรยากาศก่อนการลงมติครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าต้องมี28คนถูกไหมฮะมแต่ปรากฏว่ามาแค่26เพราะว่าฝั่งสวเนี่ยเห็นว่าลาออกไปคนหนึ่งฝั่งสวเนี่ยลาอ๋อฝั่งละคนฝั่งละคนก็เท่ากับจาก28เหลือ26ก็ยังเท่ากันอยู่นะยังต่างนันนะครับ บรรยากาศก่อนการ,การลงมติเนี่ยแน่นอนฝั่งสสบอกเฮ้ย hey, ประธานน่ะมันต้องมาจากฝั่งสอสอ,อฝั่งสอวอก็บอกประธานต้องมาจากฝั่งสอวอก็ต้องชิงกันแล้วเถียงกันสักพักหนึ่งด้วยนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยสอวอเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ต้องพลตํารวจตรีชัตรวัตรแสงเพชรสิท่านเหมาะกว่าเพราะว่าตอนในชั้นสอวอท่านก็เป็นประธานในชั้นสอวอ์มาดังนั้นเนี่ยท่านเข้าใจทุกอย่างดังนั้นต้องเลือกท่านเลือกพลตํารวจตรีชัตรวัตร สสก็เถียงเลยบอกอ้าวอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเอาประธานในชั้นสสเรามาร่วมประชุมครั้งเนี้เขาก็ควรจะได้เป็นประธานด้วยงั้นเหรอรก็มีการถกเถียงกันสุดท้ายแน่นอนเถียงกันแบบนี้ก็ต้องโหวตนะเหลือ26ถูกไหมฝั่งเราสฝังแลาสนะิานะปรากฏสวชนะ15ต่อ8งดออกเสียงหนึ่งแล้วก็ไม่ลงคะแนนอีกหนึ่งรวมเป็น26 อย่างที่บอกครับมันมีฝั่งละสิบสามแต่สวออได้สิบห้ามีเพิ่มมาสองเพิ่มมาส <Cer> <ison> องครับเพิ่มมาผมเชื่อว่าที่งดออกเสียงสองเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอทั้งคุณประยุทธ์สิริพันธ์นี้อาจจะงดออกเสียงอ๋อที่<า>ถูกเสนอถูกเสนอชื่อใช่ไหมรับการเสนอชื่อกับพลตรีชัตวตัตรับนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะจริงต้องเพิ่มอีกหนึ่งนะไม่มีลงคะแนนไม่ลงคะแนนอีกหนึ่งนะโดยรวมเป็นยี่ืิบหกทีนี้เนี่ยเราคิดซะว่า สอบอเขามีสิบสามวันนี้อถ้าตัดท่านตัดจวัดออกต้องเหลือสิบสองนะอถูกไหมใช่ต้องเหลือสิบสองนะผมไม่รู้รใครงดออกเสียงไงฮะออ,อย่างเนี้ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะมันต้องมีสสไปโหวตให้สวเขาสิเอาเป็นว่าอย่างต่ำๆมีสองอะอ,อย่างน้อยต้องสองหรือสามเนี่ยาต่ำๆมีสองอะแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าตัดท่านพลตรีชาตวัตออกไปด้วยเพราะท่านตามมารยาทท่านอาจจะงดออกเสียงเนี่ย เพราะแต่อันนี้มันลงคะแนนลับนะมันไม่ทราบเออม,มันเป็นลับนะมันเป็นลับเหมือนไปทราบเราเลยประเมินไงเราก็เดากันมันต้องมีสองหรือสามเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันออที่มาโหวตให้สอวอเขาก็เลยมาประเมินหน่อยสิว่าเอ๊ะไอ้สิบสี่คนน่ะสิบสี่คนจากสสที่มาร่วมกรรมธิการชุดนี้มีใครบ้างเ,ออเขาก็จะแบ่งจํานวนตามโคต้าของสอสที่ได้ออมีพักประชาชนสี่คนนะพัชริตวชริลินนัทวุฒิบัวประทุมอันนี้เป็นสส แล้วก็มีนายปกป้องจันวิทย์อดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนที่สี่นายนัทประกรณ์นามเมืองอันนี้ตัวแทนไอโรพรรคเพื่อไทยก็มีสี่คนคนแรกคุณประยุทธ์สิริพาณิชคนที่สองคุณนพดลปฐมะคนที่สามคุณจตุรนสายแสงคนที่สี่คุณกริตเอื้อวงอคนนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณจิราพรพรรคภูมิใจไทยมีโคต้าสองคนมีคุณกรวีปริศนานันทกุลสอสออ่างทอง แล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบสสบุรีลำเลขาธิการพักนอกจากนี้ก็ยังมีนายชัยวุฒนาคมานุสรนรองหัวหน้าพลังประชาชัฐคุณวิทยาแก้วพราาดัยสสรวมไทยสร้างชาติว่าที่ร้อยโทย,ยุทธการรัตนามาศสสประชาธิปัตย์คุณนิกรจำนงผู้อํานวยการพักชาติไทยพัฒนาเป็นเลขานุการาคณะกรรมาการชุดนี้ก็ลองดูฮะ14ชื่อที่เราพูดมาเนี่ยสองสามคนไหน ที่ไปบวชให้สบออันนี้ก็เดาแล้วนะลูกเดาแล้วเดานะแต่คนเขาคิดเอ๊อย่างที่บอกไงพอสบอเขาเป็นสายสีน้าเงินเอ๊ะมันจะมาจากภูมิใจไทยหรือเปล่าอแต่ย้าว่าไม่ทราบไม่รู้นะพอลงคะแนนรับก็เดาไม่ทราบว่าใครลงอะไรสีน้ําเงินหรือเปล่าครับสองคนแต่ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนมองไงว่าโอ้โหสสเนี่ยเสียงแตกนะเออแทนที่สสจะช่วยกันโหวตถูกไหมกลุ่มเป็นก้อนเพราะมันมาจากชั้นสสเราเองเราก็คุยกันง่ายประสานกันง่ายกว่า เพราะอย่างที่เถียงกันตอนต้นการประชุม,มแต่สุดท้ายเอาเถียงก็จริงแต่ตอนโหวตเอาโหวตให้สวโอ้ <laughs> ถึงก็แพ้เลยอย่างนี้แพ้สิเพราะคนมาเท่ากันนะถูกไหมฮะแล้วมันอาจจะมีผลต่อเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญด้วยในเรื่องของไทม์ไลน์เพราะสวเขายันมาเป็นสองชั้นอ่ะใช่สอสออยากได้หนึ่งชั้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองตามอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องถกเถียงกันแล้วมันก็มีบางครั้งนะที่ประธานจะต้องเป็นคนตัดสินหรืออะไรก็แล้วแต่